นะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเควินเปเรร่านี่ก็จอมสาดแข้งจากนิเตอร์รอยแล้วครับจากบราซิลสาดแข้งก็คือแหมฟุตบอลก็เก่งมวยก็เก่งครับบราซิลมีค่ายมวยไทยเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าค่ายนะฮะส่วนสูง175 69กิโลกรัมชกมาเพียง65ครั้งชนะ60แพ้5ครั้งสถิติดีครับเอาละครับมาเจอนักชกชาวไทยน้องโอช5พยัคฆ์หมัดหนักแน่นอนคนนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับยกแรกเดินหน้าไปแล้วครับล็อกแน่นๆล็อกหนาๆครับโอ้ยเปเรร่าเปเรร่าจะเปหรือเปล่ามาดูกันโอ้เผลอแป๊บเดียวครับแตกไปแล้วนะครับพูดเป็นเล่นแตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ใช่เปเรร่าแตกนะครับน้องโอครับอ้าวโดนยังไงล่ะจ๊ะโอ้มาไม่ถึง10วิแตกซะแล้วโอ้ต่อยเขาแต่ว่าเราแตกเองฮะโอ้โหนี่หมัดเราโดนตัวเองหมัดโอ้ยหมัดขวาครับนี่เดี๋ยวจะดูไม่ชัดโอ้โหเดี๋ยวต้องลองดูครับภาพช้าๆว่าโดนแตกลูกไหนนึกว่าอัปคัทผิดแล้วโดนหน้าตัวเองหรือเปล่าโอ้ยแตกซะแล้วแยกออกมาครับเสมาทิพย์คีรีเก่งมาเมื่อกี้แค่ต่อยอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็แตกได้ยังไงเออนี่แหละหมัดชวนชะโงนเหลือเกินเอ้าหมัดซ้ายนะครับเย็บไปครับทางด้านของเปเรร่าเนี่ยครับของมันโดนกันได้ครับแน่นอนครับหมัดมวยเป็นเพื่อปิ้งครับกำปั้นรูกลมๆนี่ครับกลมๆไม่มีรูโอ้ตาแดงครับเห็นแกเรานึกถึงอะไรรู้ไหมโดนนึกถึงอะไรฮะเหมือนหนังสยองขวัญครับเลือดออกที่ตาเออเออโอ้โหครับดูนะครับมันโดนกันได้จริงๆท่านผู้ชมโอ้โหประมาทไม่ได้จริงๆครับอันตรายเลยนะครับไปแพ้ขาดเชือกครับไปต่อครับน้องโอครับเตะขาครับโอ้โหนี่เนี่ยครับเพียง10วินาทีแรกนะครับแตกครับโอ้โหเตะมาบวงมาคืนครับน้องโอลูกศิษย์ของเสียชายพัชรินทร์มีจันทร์ครับจากช5พยัคฆ์หมัดขวาครับได้จอมสาดแข้งจากนิเตอรอยครับเควินเปเรร่านี่ก็แข้งยาวขวาก็ยาวจริงๆโอ้ไม่ใช่มีแต่แข้งครับมีเข้าในด้วยแยกออกมาครับแยกออกมาโอ้โหครับแม่เหลือแป๊บเดียวเลือดเต็มหน้าไปแล้วครับอย่างนี้น่าจะหนักครับยกที่สองเจ็บต้องดูขึ้นครับโอ้โหแข้งขวาลูกนี้เต็มอกครับพยายามจะงัดศอกไม่ได้นะครับแม่ตัวมันชิดกันไปหน่อยครับเนี่ยครับอายุ23ปีเท่านั้นครับน้องโอช5พยัคฆ์หรือว่าสอยิ่งเจริญการช่างเดิม23ปีกับ24ปีครับถือว่ารุ่นเดียวกันแล้วครับเราได้อย่างหนานะครับแต่ว่าเปเรร่าจากบราซิลนี่ได้ส่วนสูงครับได้ยาวครับเราเขาได้ยาวเราได้ใหญ่นี่แม่ตานี่ก็จ้องไม่กระพริบครับพยายามจะต่อยขวาลำตัวเอาซ้ายลำตัวโอ้ยมาครับอย่างนี้มาครับเล็กตัดขยันต่อยเล็กตัดขยันต่อยโอ้ยาวใหญ่ของเราเล็กตัดขยันต่อยอ้าวมาโอ้เลือดยังไหลอยู่ฮะโอ้ยเลือดหรือปลิงเกาะที่ตาแกฮะเลือดครับเลือดโอ้ยยังกระปริงดูดเลือดนะครับดูสิครับโอ้โหใจแกสุดยอดโอ้ยแย็บสวยครับโอ้หมัดนี่ยังโดนไปมาอยู่นะเอ้ายังไม่จ่าแจ้งยังไม่ชัดเจนครับหมดยกซะก่อนครับพักกันอีกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูว่าแตกตอนไหนครับกลับมาต่อครับไฟคาดเชือกอุทยานราชพักนะครับในจังหวะนี้แหละครับจริงหรือเปล่าโดนลูกนี้เหรอโอ้ยนี่ก็เรียกว่าสัมผัสแรกเลยนะทัดดอกไม้เบาๆครับดูสิฮะโอ้โหดูนะซ้ายสวยด้วยนะจังหวะเข้าสวยครับลูกนี้โอ้โหนี่คือศิลปะของมวยไทยนะพี่นิจปองใช่ครับชาวต่างชาติเขาทำเป็นแล้วนะครับครับโอ้ฮะและหลังจากนั้นนี่ถือว่าแม่เจอโจทย์ยากพอสมควรครับน้องโอครับแล้วนี่ครับซ้ายตรงครับปาเรร่าครับแต่ทรงมวยแกก็ยังไม่สวยครับยังเก้งก้างอยู่นะฮะยังมีแกว่งๆนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เราจะจัดอาวุธให้ยังไงนี่นะครับแข้งขวานี่ไปปลายเท้าหน่อยครับต้องขอบพระคุณครับเครื่องดื่มตราช้างสู่เซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและก็โรงพยาบาลผิวหนังอโศกตามต่อยกที่2ครับ1แผลครับสำหรับน้องโอช5พยัคฆ์ในยกที่1โอ้ปาเรร่านี่แกต่อยหมัดยาวๆครับนี่นะครับค่อยๆนวดไปครับผมว่าน้องโอก็ต้องค่อยๆนวดไปเรื่อยๆแหละครับสั้นกว่านี่ครับแข้งขวาสวยแข้งขวาอีกทีอุ้ยงัดศอกไปอีกแล้วนะครับเปเรร่าครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับโอ้ท
ทัศมาลาแกนี่สวยจริงๆครับศอกแกยาวแขนแกยาวใช่ฮะฮุกซ้ายครับเตะขวาครับน้องโอทีบซ้ายเอาไว้ครับเปเรร่าจอมสาดแข้งจากบราซิลนี่มีศอกกันด้วยเหรอครับครบเครื่องครับสำหรับเควินเปเรร่านี่ครับน้องโอก็ไม่กลัวแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเห็นแล้วพี่สงโอ้โหแทงซ้ายดีโอ้เดินติดๆเอาไว้ดีกว่าครับสำหรับน้องโอนวดไปเรื่อยๆครับนวดแป้งไปเรื่อยๆขยับสร้างจังหวะฮุกซ้ายไม่โดนนะครับแข้งขวาเปเรร่าขยับเข้าหาบ้างครับเนี่ยครับมีเดินมีถอยครับหมัดขวาเอาขวาขึ้นมาสายไม่ถึงก็เตะพับในครับเอาแลกหมัดกันครับโอ้ยแล้วจิ้มซ้ายเอาไว้เนี่ยครับในช่วงซะอย่างโอ้ยเปเรร่าแกก็มีหลากหลายเหมือนกันนะท่านผู้ชมชุดนี้เข้าไปแม่แกมีทั้งเข่ามีทั้งหมัดแล้วก็ศอกด้วยนี่ฮะโอ้โหแกจะร้องบวกศอกเหมือนกันครับแต่โอ้ยโอ้ยสุดหมัดลูกนี้นี่แหละครับมันยังไม่ถนัดมันยังไม่เต็มหมัดต้องนับครับโอ้ยลุกขึ้นมานี่ขาแกร่งเลยนะครับเปเรร่าครับลุกยังไหวครับเอาละอย่างนี้จะเก็บเลยหรือไม่ครับหัวใจดีครับหัวใจดีครับไม่ยอมทิ้งตัวครับไม่ยอมทิ้งตัวง่ายครับกอดเอาไว้สับศอกครับแล้วมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับน้องโอชอ5พยัคฆ์นี่โอ้ยเลือดอาบหน้าเลือดอาบตัวไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหต่อยกันมันยังกับเพลงที่ยงเลยตอนนี้ครับผมกำลังดังเพลงอะไรฮะกันตรึมสกาโอ้กันตรึมเป็นสกาได้สกาเร่งเก้ก็ดูนี่เปิดหน้าจอดูอยู่นะครับช่อง8กดหมายเลข27ดูวางแข้งขวาโอ้ยดูสิครับมัดขวาหวาดเสียวหวาดเสียวครับขยับเข้าหาครับน้องโอขยับยังซ้ายโอ้ดูเลือดท่วมตัวครับตอนนี้อายกระอาบเลือดครับแม่เลือดพี่สงศอกแกศอกเดียวแท้ๆฮะเนี่ยครับพยายามจะงัดอยู่ตลอดนะครับโอ้จะตีเข่าครับขาหลุดออกนอกเชือกครับเสมาทิพย์คีรีนี่เข้ามาบังไว้ก่อนโอ้มาต่อครับเควินเปเรร่าจะขยับโอ้เย็บซ้ายสวยครับเย็บซ้ายโอ้ยขวาลูกนี้ไม่น่าลุกโดนไม่จำลูกนี้พอหน้าแกลอยครับแล้วหมัดโดนโอ้ใส่หัวครับโอ้คอยไปไว้แล้วอายเมื่อยไหลคอยนั่งซ้ำเมื่อยก่อนโอ้โหไหวไหมทีมงานนี่โอ้โหดุใหญ่เลยนะครับโอ้สายหัวครับไม่ไหวครับต้องถามกรรมการก่อนว่าเมื่อกี้กรรมการบอกว่าสู้หรือไม่สู้สายหัวเนี่ย คือสายให้หายมึนเปล่าเขาบอกเขายังมึนอยู่หรือเปล่าไปยุติการแข่งขันโอ้นี่ครับแต่ก็ได้รับความบอบช้ำเช่นเดียวกันครับใช่ครับลูกศิษย์ของเสียชายช่อห้าพยัคฆ์ครับนี่ทีมงานสนับสนุนชุดเดิมก็ให้กำลังใจอยู่หน้าจอด้วยนะครับโอ้โหครับนายกสมชาติเดชดอนป๋าลอฮาเล่หลังจังหวะนี้จะปักศอกนะครับก็ต่างคนต่างเฉียวไปเย็บซ้ายได้แต่ว่าหมัดขวาครับเข้ากกหูครับแล้วก็ค้ำให้โดนขวาคืนแต่ว่าแม่น้องโอก็ยังมีขวาครับนี่ครับค้ำซ้ายแล้วต่อยขวาจัดระยะหมัดได้สวยงามจัดระยะชกได้ดีครับแล้วค้ำอย่างนี้แล้วต่อยขวาดูครับคอแทบหลุดภาษามวยเรียกว่าคอแทบหลุดแบบนี้มันถนัดทนีเหลือเกินครับนี่ครับซ้ายนี่โดนหน้าอกนะครับแต่ว่าหมัดขวาเข้าปลายคางตาลอยครับตาได้ลอยไปแล้วครับหลับกลางอาการโอ้โหครับนี่ฮะนี่ฮะสะบัดไม่รู้กี่รอบครับคอแทบหักครับคนจะเมาครับอย่างนี้ครับดูอีกครั้งหนึ่งคือต้องบอกว่าเควินเปเรร่าเองเนี่ยหน้าแกลอยอยู่แล้วครับอยู่ที่น้องโอเราจะจัดระยะชกได้ไงครับก็จัดระยะชกได้ดีก็เป็นผลแบบนี้ครับใช่ครับเป็นชัยชนะที่สวยงามนะครับของนะสังเวียนเลือดของตัวจริงนะฮะเลือดอาบแต่ยกแรกนะแต่ตอนสุดท้ายนะก็พลิกเกมจนได้นะครับประกาศผู้ชนะครับ The winner is น้องโอช่อ5พยัคฆ์ from Thailand ได้เห็นด้วยไม่ได้แค่เลือดสาดให้ตายเดี๋ยวตรงหูน้องโอก็ยังโดนบาดนะฮะเพราะว่าคือพอเป็นค่าเชือกเนี่ยมันโดนตัวไหนก็เจ็บใช่ฮะแต่ความมันไม่ได้บาดแผลได้นะโอ้โหแน่นอนแต่ความมันนั้นยังมีอีกหลายคู่นะใครที่รอโคตรมวยแห่งแสนไทยอยู่ใครที่รอปตท.อยู่อดใจสักครู่แล้วกลับมาเจอกันไทยไป